ครั้งแรกของ Gen Z and Classical Music ที่ได้เชิญนักฟังดนตรีคลาสสิกมาพูดคุยกันพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music วันนี้นะครับเราได้เชิญคุณวริศวงสุบรรณแฟนคลับดนตรีคลาสสิกตัวยงนะครับมาพูดคุยกันว่าอะไรที่ทำให้เขาหลงรักดนตรีคลาสสิกครับผมสำหรับคอนเสิร์ตที่ผมประทับใจที่สุดเท่าที่เคยฟังต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เคยไปฟังคอนเสิร์ตในต่างประเทศมาก่อนนะฮะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดค่ะครับอันที่ถือว่าประทับใจที่สุดที่นึกออกเร็วๆนะฮะคือเพลง Sinfonie Concertante for Violin and Viola ของโมซาร์ทซึ่งเป็นเพลงเดี่ยวไวโอลินวิโอลากับวงออเคสตรานะฮะค่ะซึ่งแปลกมากวงที่เล่นวันนั้นคือวงดุริยางราชนาวีกับนักดนตรีบางส่วนมาจากเกาหลีนะฮะก็คือวงซังร็อกออเคสตรานะฮะโอ้ส่วนผู้บรรเลงเดี่ยวก็เป็นนักไวโอลินหัวหน้าวงของคนเกาหลีนะฮะแล้วก็หัวหน้ากลุ่มวิโอลาเป็นชาวไต้หวันนะฮะค่ะซึ่งเอาพูดตามตรงผมฟังเพลงนี้บ่อยหลายครั้งแล้วก็ทั้งของจริงทั้งแผ่นเสียงอะไรพวกนี้แต่ว่าวันนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพ้องกันของอารมณ์ความรู้สึกของโมซาร์ทของทั้งผู้บรรเลงเดี่ยวของทั้งคอนดักเตอร์และของคนฟังคือผมเองนะฮะรู้สึกว่ามันมาแมทช์กันทุกอย่างเลยลงตัวหมดทุกอย่างเลยค่ะแม้ว่าเอาพูดตามตรงวงก็ไม่ได้ว่าสุดยอดแบบที่สุดแบบหาที่ติไม่ได้อะไรพวกนี้เขาก็ยังมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าอารมณ์ของเพลงเนี่ยมันได้ถึงขีดสุดของเขาแล้วก็มันมาพ้องกับใจเราพอดีก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแปลกทำไมไม่เป็นวงเบอร์ลินหรือวงเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกจะเป็นวงดุริยางราชนาวีกับเกาหลีใช่ครับผมเพราะงั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์จริงๆนะว่าแบบต้องไปสัมผัสใช่ของจริงเท่านั้นของนี้ซีดีมันก็เป็นสิ่งที่เขาอัดมาครั้งเดียวบางทีมีตัดแต่งด้วยแต่ว่าไอ้อย่างนี้มันไม่มีการตัดแต่งมันก็เป็นสิ่งที่กระทบใจเรานะเวลานั้นๆเลยครับอันนี้เป็นความประทับใจที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงครับผมติดตามรับฟัง Gen Z and Classical Music ตอนนักฟังดนตรีคลาสสิกได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับรวมทั้งทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจติดตามฟังได้ทาง Podcast Review ครับผม